อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาให้เคลียร์นะลูกเรายิงแสงผ่านรูสองรูที่มันอยู่ใกล้กันมากๆเราเรียกสลิตคู่เนี่ยแต่ถ้ารูเดียวเรายิงแสงผ่านรูเดียวเราเรียกสลิตเดียวนะครับแสงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลองเมื่อเราเอาฉากไปรับแสงที่เรายิงผ่านรูนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมีสว่างมีมืดมีสว่างนะครับมีสว่างมีมืดมีสว่างสลับกันไปแบบนี้ทุกครั้งเลยโดยที่แนวตรงกลางจะสว่างเสมอที่เราทดลองนะครับแนวตรงกลางสว่างเสมอแล้วมันก็จะมืดสว่างมืดสว่างสลับกันถ้ารูนะรู2รูนั้นน่ะอยู่ใกล้กันนะครับก็คือ50ไมโครเมตรประมาณ50ไมโครเมตรนะน้องจะได้รูปนี้สีแดงได้รูปนี้ถ้าเป็นแสงสีแดงได้รูปนี้แต่ได้แสงสีเขียวจะได้รูปนี้แต่ถ้ารูนั้นนะครับมันห่างมากขึ้น2เท่าคือห่าง100ไมโครเมตรน้องสังเกตนะลูกน้องจะได้นะครับจำนวนแสงแต่ละช่องมากขึ้นถ้ารูยิ่งห่างทีนี้ถ้ารูห่างเป็น250ไมโครเมตรผลจากการทดลองมันจะได้รูก็เรียกอะไรลูกได้แถบมืดแถบสว่างแถบมืดแถบสว่างมากขึ้นดังนั้นข้อที่เราจะจําในอนาคตหรือว่าเดี๋ยวคุณครูจะส่งรูปไปให้ก็คือถ้าเราส่องไปแล้วนะครับรูมันอยู่ห่างกันมากๆลูกมันจะได้จํานวนตัวเนี้ยนะจํานวนแถบสว่างกับแถบมืดนะครับมากขึ้นด้วยมากขึ้นด้วยแต่ถ้าอยากให้แถบสว่างกับแถบมืดมีจํานวนน้อยลงนะครับก็ให้รูให้ระยะห่างระหว่างรูเนี่ยมันน้อยลงนี้เคลียร์เนาะโอเคแนวที่สว่างเราเรียกปฏิบัตินะเราเรียนมาแล้วเนาะแนวที่สว่างเรียกปฏิบัติคุณครูจะซูมแล้วนะครับแนวที่เราเห็นแสงสว่างตรงกลางเราเรียกปฏิบัติส่วนแนวมืดตรงนี้นะครับมันก็ค่อนข้างเห็นไม่ชัดเนาะแนวมืดเราเรียกแนวบับแนวสว่างเราเรียกปฏิบัติแนวสว่างคือแสงมาเจอกันแล้วเกิดการแทรกสอดแบบเสริมทําให้แสงสว่างมากขึ้นส่วนแนวมืดแสงมาเจอกันแล้วเกิดการแทรกสอดแบบหักอะไรลูกหักหลังนี่โอเคแล้วนะนี่คือคอนเซ็ปต์ที่ต้องเคลียร์เลยนะครับเนาะนะถ้าคุณครูส่งรูปนี้ไปให้เราเลยมันจะง่ายกว่าใช่ไหมนะโอเคทีนี้พอเราวาดรูปอ่ะมันก็ไม่เหมือนของจริงเช่นด้วยซ้ำไปเวลาเราเจอจริงๆนะครับมาดูเวลาทำโจทย์เนี่ยไม่ค่อยจะ make sense เท่าไหร่นะครับนี่เวลาก็วาดในโจทย์ก็วาดแค่นี้นะครับเห็นไหมมีแหล่งกำเนิดแสง2แหล่งมีรูนี่คุณครูเรียกรูนะครับโอเคระยะห่างระหว่างรูให้เป็นดีแล้วโอเคแล้วก็ฉากที่เราไปรับแสงที่เรายิงแสงไปนะครับก็คือตรงนี้ลูกเนาะระยะห่างระหว่างช่องสลิตที่เราส่องแสงไปในสูตรก็ใช้ตัว L ก็ได้นะครับแต่ว่าในหนังสือน้องเขาใช้เป็นตัว D ใหญ่ไม่ผิดนะครับระยะห่างตัวนี้แต่ว่าอย่าทีนี้ตรงกลางจะเป็นแนวสว่างมากที่สุดคุณครูตัวนะครับสว่างนะดังนั้นเป็นปฏิบัติก็จะให้เป็นแนวตรงกลางเป็น A 0เป็นข้อตกลงนะลูกนะไม่ใช่ว่าเหตุผลอะไรเราตกลงกันได้เป็น A 0ทีนี้มันก็จะมีแถบมืดแล้วก็มีแถบอะไรลูกสว่างแล้วก็มืดแล้วก็สว่างคือธรรมชาติมันเป็นแบบนี้เหมือนข้อมูลที่คุณครูเอาให้ดูมันจะสลับกันไปแบบนี้ตลอดเลยสำหรับสลิปคู่ภาพที่เกิดขึ้นจากสลิตเดี่ยวก็คล้ายกันเลยมันก็จะเป็นมืดสว่างมืดสว่างแต่ก็ควรระวังก็คือเราวัดมันด้วยโอเคไหมครับถ้าน้องวัดจากแนวตรงกลางไปหาทีนี้มันจะมีชื่ออยู่เห็นไหมคุณครูชี้เมาส์ปากกานิดหนึ่งถ้าเป็นแถบมืดแถบแรกอ่ะน้องให้เป็น A 0แต่พอเป็นแถบกระโดดแถบสว่างแรก A 0พอน้องตัดไปน้องก็ต้องเป็น N 1ตัดไปเราก็จะเป็น A 1ถูกไหมครับตัดไปก็จะเป็น N 2ตัดไปก็จะเป็น A A อะไรอีกลูก A 1แล้วก็ต้องเป็น A 2ตัดไปก็จะต้องเป็น N 3เนี่ยเราไล่ตัวเลขแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาทีนี้ถ้าคุณครูอยากจะรู้ว่า A 1เนี่ยมันอยู่ห่างจากแนวตรงกลางเท่าไหร่ก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอะไรลูกตัวแปร X ดังนั้นข้อตกลงของเราก็คือตัว X ที่ใช้ในสูตรมันวัดจากแนวตรงกลางนะไปจนถึงแนวแถบสว่างที่เราต้องการอย่างเช่นถ้าคุณครูบอกว่าแถบสว่างลำดับที่1คือปากกาที่ครูชี้อยู่แถบสว่างลำดับที่1ก็คือวัดจากแนวตรงกลางไปจนถึงตรงกลางของแถบสว่างลำดับที่1นี่คือค่า x ของครูแต่ถ้าครูคิดแถบสว่างลำดับที่3 x ครูต้องวัดใหม่นะวัดจากแนวตรงกลางเหมือนกันแต่จนถึงแถบสว่างลำดับที่อะไรครับที่3เลย
ดังนั้นการเรียกชื่อมันจะแปลกนิดนึงตรงกลางเราจะไม่เรียกแถบสว่างลำดับที่1ตรงกลางเราจะเรียกแถบสว่างลำดับที่0น้องเคลียร์นะลูกแต่ถ้าเป็นอันตัดไปก็เรียกแถบสว่างลำดับที่1แล้วก็ลำดับที่2แล้วก็ลำดับที่3หรือปฏิบัติที่1ปฏิบัติที่2ปฏิบัติที่3แต่บับก็คือสีดําบับนี้ก็เรียกบับ1บับ2แล้วก็บับอะไรไปเลยลูกบับ3ไม่มีบับ0โอเคทีนี้ตรงนี้ทุกคนน่าจะได้ไอเดียแล้วทีนี้น้องก็ดูว่าลูกเดี๋ยวถ้าเราไปคํานวณแถบสว่างนะถ้าเราไปคํานวณแถบสว่างในสูตรนะครับนะเราก็จะเห็นทันทีเลยว่าเราต้องใช้ n lambda อะไรลูก n lambda นะเดี๋ยวถ้าเราไปคํานวณแถบมืดมันจะเป็น n ลบเศษ1ส่วน2แลมดาเสมอเลยนะครับ n ลบเศษ1ส่วน2แลมดาเสมอเลยดังนั้นคุณครูเขียนไว้ตรงนี้ดีกว่างั้นภาพที่ให้เรามีในใจก่อนที่เราจะไปทำโจทย์เราจะต้องมีตอนนี้ยังจำภาพไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อยากให้มีภาพในใจว่าถ้าเขาบอกว่าสลิดคู่ภาพที่อยู่ในใจเราควรจะเป็นภาพนี้หรอกมีกลมๆนิดนึงมีรูมีรูให้แสงออกมาครูจะวางนี้นะรูให้แสงออกมาก็คือ S1 กับ S2 พอแสงออกมาปุ๊บเรามีฉากมารับด้านหลังที่แสงออกมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีแนวตรงกลางก่อนมันก็จะเป็นแนวอะไรเสมอเลยแนวสว่างตามมาก็จะเป็นแนวมืดแล้วก็สว่างแล้วก็มืดแล้วก็สว่างอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันครับตรงกลางสว่างแล้วก็มืดแล้วก็สว่างแล้วก็มืดแล้วก็สว่างนี่คือผลการทดลองของเราอยากให้มีรูปนี้อยู่ในใจเนาะแนวตรงกลางคุณครูบอกแล้วให้เป็น A0 แนวสว่างอันดับลำดับตรงกลางนะตัดไปสว่างอันดับตัดไปก็จะเป็น A1 อันนี้ก็เหมือนกันลงมาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็น A1พอตัดไปลำดับสว่างตัดไปก็ตรงนี้ก็ต้องเป็น A2 ส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็น A2 ต่อไป A นี้ก็คือแนวสว่างหรือแนวปฏิบัตินะครับเนี่ยทุกคนเคลียร์เนาะแล้วก็ถ้าเป็นสีดำนะก็คือแนวบับนะสีดำก็คือแนวบับขอเขียนด้วยปากกาสีส้มนะครับตรงอันแรกก็จะเป็น N1อันต่อไปก็จะเป็น N2 นี่ N2 นะลูกแล้วก็แนวนี้ก็จะเป็น N1 แนวตัดไปก็จะเป็น N2 นี่คือภาพที่อยากให้มีในใจก่อนแล้วก็ข้อตกลงในการใช้สูตรของเราระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเราใช้ตัวแปรเป็นตัวอะไรเอ่ยยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะลูกตัวดีระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเราใช้ตัวแปรตัวดีโอ้คุณครูวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเราใช้เป็นตัวดีอันนี้คุณครูทวนให้ละเอียดก่อนนะครับระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดจนถึงฉากตรงนี้ก็เรียกฉากนะลูกไอตอนผลการทดลองที่ออกมาเป็นแสงแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เรียกฉากอันนี้ก็คือแหล่งกำเนิดระยะห่างระหว่างฉากกับแหล่งกำเนิดเนี่ยเราใช้เป็นตัวแปรคุณครูอยากใช้ L มากเลยอ่ะใช้ L ได้ไหมเพราะว่ามันจะสับสนกับตัวดีตัวนี้เราใช้เป็น L เนาะอ้าวทุกคนช่วยบอกครูหน่อยสับสนระหว่างตัว L กับตัวดีไหมลูกครูใช้เป็นตัว L แทนได้ไหมหรือน้องยังใช้ตัวดีใหญ่เหมือนเดิมลูกยังไม่ทดลองเลยค่ะเพื่อนบอกนะครับไม่เป็นไรลูกไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวครูทดลองให้ดูเอาขออนุญาตใช้เป็นตัวดีตัว L ไปก่อนนะครับเพราะว่ากลัวว่าน้องจะสับสนเนี่ยระยะห่างระหว่างจากจนถึงแหล่งกำเนิดแล้วลูกก็จะเป็นตัว L โอเคนะโอเคนะเราก็สามารถที่จะสร้างสูตรได้ละเราก็จะมาเขียนสูตรกันถ้าเราทำโจทย์ปฏิบัติเนี่ยโจทย์ก็จะบอกว่าแนวสว่างถ้าเราคิดแนวสว่างหรือวงเล็บปฏิบัตินะเดี๋ยวพอเราไปทำโจทย์ถ้าโจทย์บอกว่าให้หาแนวปฏิบัติหรือว่าแนวสว่างปุ๊บสูตรน้องก็จะเป็นอย่างนี้นะลูกใช้ S1P ลบ S2P แต่ด้านหลังถ้าแนวสว่างต้องเป็น n แลมดาโอเคไหมแต่ถ้าโจทย์ให้มุมมาเราก็จงใช้สูตร d ไซเซต้าเท่ากับ n แลมดา
เซต้าอยู่ตรงไหนเซต้าก็คือมุมเทียบกับแนวตรงกลางตรงนี้นะครับตรงกลางอยู่ตรงไหนตรงกลางระหว่าง S 1 S 2ลูกสมมุติโจทย์ข้อนี้คุณครูมาร์กจุด P อยู่ที่ A 2ครูมาร์กจุด P อยู่ที่ A 2คือจุดที่โจทย์ถามอยู่ที่ A 2ตอนนี้พยายามไปกับครูก่อนไปฟังคุณครูเข้าใจก่อนเซต้าอยู่ตรงไหนครูก็ต้องลากจากตรงนี้ลูกลากจากแนวตรงกลางไปจนถึงจุดที่โจทย์ถามก็คือแนว A 2หรือแนวปฏิบัติที่2แล้วครูลากแบบนี้ปุ๊บนี่ก็คือค่าเซต้าค่ามุมในสูตรเรานะเราวัดจากแนวตรงกลางจนถึงตรงนี้นี่คือค่ามุมในสูตรเรานะครับนะก็ใส่เซต้าส่วน D น้องรู้อยู่แล้วแหละ D ก็คือตัวเขียวตัวนี้ D ก็คือตัวเขียวตัวนี้นะ D ก็คือตัวนี้นี่โอเคนะทีนี้เราก็มีแล้วถ้าเราวัดจากแนวกลางขึ้นตรงๆขึ้นไปข้างบนเราจะได้ตัวแปรอีกตัวหนึ่งเรียกตัวแปร x ตัวแปร x ขอเลือกสีที่มันจี๊ดๆจัดๆหน่อยนะครับจะได้เห็นชัดถ้าครูวัดจากตรงกลางขึ้นไปจนถึงจุดที่เขาถามนะครับวัดแบบนี้ลูกวัดขึ้นไปแบบนี้จุดที่เราถามอยู่ตรงนี้ค่าความสูงตรงนี้นะครับเราเรียกค่า xโอเคไหมเราเรียกค่า x ดังนั้นน้องมองรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากน้องมองรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากน้องมองดีๆลูกเดี๋ยวให้ครูระบายนิดนึงนะพอครูระบายปุ๊บน้องจะมองเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไซน์คือข้ามฉากไซน์คือข้ามฉากนะไซน์ดังนั้นยังจำได้อยู่นะลูกไซน์เซต้าเท่ากับข้ามส่วนด้วยฉากด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากดังนั้นครูแทนสูตรนะครับ d ไซน์คืออะไรไซน์คือด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามเซต้าอยู่ตรงไหนลูกคือ x น้องก็แทน x ในสูตรโอเคไหมx ส่วนด้วยอะไรครับx ส่วนด้วยเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวแต่เส้นสีเขียวเนี่ยนะครับกับเส้นสีแดงเนี่ยถือว่ามุมมันน้อยมากๆพอมุมมันน้อยมากๆเราก็เลยจับค่าไซน์ไปประมาณค่าแทนนะลูกก็เลยใช้คำว่าข้ามอะไรแทนลูกข้ามส่วนชิดอู้มันใช้แบบนี้ได้ด้วยเหรอถ้ามุมน้อยมากๆดังนั้นก็เลยใช้คำว่าข้ามส่วนชิดแทนนะครับชิดก็คือจากนี้ถึงตรงนี้ระยะห่างระหว่างจากก็จะเป็นตัวอะไรครับตัว L กูใช้ปากกาแดงดีกว่านี่เห็นชัดก็คือตัว L เดี๋ยวระบายสีนิดนึงนี่อันนี้นะครับก็เลยได้เป็น dx ส่วน L เท่ากับ n อะไรแทนครับ n ลัมดาก็คือมาจากสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะที่มามันจริงๆนะครับโอเคส่วนถ้าเขาเขียนเป็นแนวปฏิบัติต่อไปถ้าเราจะเขียนสูตรแนวมืดนะแนวมืดหรือว่าแนวบับคุณครูเขียนตรงนี้นะบับเขียนสั้นๆตรงนี้ลูกก็สูตรเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าด้านหลังเปลี่ยนเป็น n ลบเศษ1ส่วน2แลมอะไรครับแลมด้าจริงมั้ยเปลี่ยนแต่ด้านอะไรอย่างเดียวลูกเปลี่ยนแต่ด้านหลังนะครับเปลี่ยนแต่ด้านหลังข้างหน้าเหมือนกันเลยในสูตรแต่เปลี่ยนแต่ข้างหลังเป็น n ลบเศษ1ส่วน2แลมด้าขอระบายสีหน่อยชมพูเลยโอเคนะครับเนาะงั้นรีวิวเรียบร้อยนะครับว่าเวลาแสงมันออกจากแหล่งกำเนิด2แหล่งมันจะเกิดการแทรกสอดกันคือรวมกันพอเราเอาฉากไปบังปุ๊บเราจะเห็นตรงกลางสว่างมืดสว่างมืดสลับกันไปแบบนี้เลยครูวางในแนวตั้งฉากแบบนี้เนาะนะครับระยะห่างระหว่างแหล่งกําเนิดเราใช้ตัวแปร d เล็กระยะห่างระหว่างแหล่งกําเนิดจนถึงฉากที่เราทดลองเราใช้เป็นตัว l ใหญ่โอเคมั้ยความสูงจากแนวตรงกลางจนถึงจุดแสงที่เราต้องการหาคําตอบนะครับเราให้เป็น x นะให้เป็น x ถ้าเป็นแนวปฏิบัติก็เลยใช้สูตร s1p - s2p เท่า n lambda ถ้าให้มุมมาก็ต้องใช้ d sin theta เท่ากับ n lambda แต่ถ้าเป็นแนวบับก็เปลี่ยนแต่ตัวเลขด้านหลังเป็น n - 1/2 lambda นะหรือใช้ dx ส่วน l เท่ากับ n แลมด้าด้วยมาจากตรีโกณมิติแล้วลูก
คือเราให้ค่ามุมเซต้ามีค่าน้อยมากๆนะครับพอเซต้ามีค่าน้อยมากๆนะครับจะเปลี่ยนจากค่าไซน์เป็นค่าอะไรแทนทุกค่าแทนได้นะครับมันเป็นการคำนวณค่าประมาณมันไม่ใช่ exactly นะลูกที่เราเรียนเนี่ยประมาณหมดเลยนะน่าจะได้ไอเดียแล้วทีนี้ทำโจทย์เนาะทำโจทย์เนาะนะมาทำโจทย์ไปข้อที่สองเลยจะได้ไวๆเพราะว่าการบ้านเยอะกูจะไปอัดแบบรวดเร็วเลยนะถ้าติดตรงไหนถามนะสลิดคู่ห่างกัน0.03มิลลิเมตรโอเคไปกันเลยนะครับนี่สลิดเห็นไหมสลิดคู่ห่างกัน0.3นี่ก็คือค่าดีนะดังนั้นค่าดีคือ0.03มิลลิคือ10ยกกำลังลบ3ทดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพลาดต่อวางห่างจากฉากนะครับ2เมตรมันวางห่างจากฉาก2เมตรก็ใช้ตัวอะไรลูกตัว L เท่ากับ2โอเคเมื่อฉายแสงผ่านสลิตปรากฏว่าแถบสว่างลำดับที่5เห็นไหมเขาใช้คำว่าแถบสว่างลำดับที่5ก็ต้องเป็น A อะไรลูก A5 นะ A ใหญ่5อยู่ห่างจากแถบสว่างกลาง14เซนอยู่ห่างจากแถบสว่างกลาง14เซนระยะห่างจากแถบสว่างกลางก็คือค่า x โอเคนะครับค่า x เท่ากับ14เซนเดี๋ยวต้องทำเป็นเมตรนะลูกหารหนึ่งอะไร100ก็คือบางคนก็ทำจากเซนนะครับไปเป็นก็ได้0.14เมตรความยาวคลื่นของแสงมีค่าเท่าไหร่ความยาวคลื่นของแสงมีค่าเท่าไหร่ค่อยหาความยาวคลื่นนะครับดังนั้นถ้าครูสเก็ตรูปคร่าวๆครูสเก็ตรูปคร่าวๆให้ก่อนนะไอเดียเนาะมีแหล่งกำเนิดคลื่น2แหล่ง S1 แล้วก็ S2 แล้วโจทย์มันบอกว่าดีเท่าไหร่ครับ0.03คูณ10ยกกำลังลบ3แล้วก็มีฉากมารับแบบนี้แล้วตรงกลางสว่างถูกไหมลูกแล้วก็บอกว่าแถบสว่างลำดับที่5กูให้อยู่ข้างบนก็ได้ก็คือ A5 อยู่ตรงนี้แล้วก็วัดว่ามันสูงเท่าไหร่ครับ14เซนไอจากแนวตรงกลางเนี่ย14เซนคือตรงนี้ก็คือค่า x นะครับวัดจากบนจนถึงตรงนี้ก็คือค่า x ในการทดลองของเรานะครับแล้วก็ให้ L น้องมาด้วย L คือระยะห่างระหว่างจากตรงนี้คือ2เมตรก็คือจากนี้ถึงตรงนี้แล้วให้น้องหาความยาวคลื่นว่าความยาวคลื่นมีค่าเท่าไหร่นะครับคอนเซปต์ประมาณนี้ถ้าคุณครูวาดรูปไม่คร่าวๆดูมีค่า L มีค่าอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าแถบสว่างก็เลยบังคับให้ใช้สูตรนี้ลูกมันต้องเป็นสูตรที่เป็น n แลมดาต้องเป็น n แลมดาเนื่องจากว่าโจทย์ดังนั้นก็บอกว่าแถบสว่างแล้วก็มีค่า L มีค่า d ด้วยคุณครูจะใช้สูตรไหนล่ะมันมีหลักๆเรียงอยู่3สูตรเองใช่ไหมครูต้องใช้สูตรอะไรครับ dx ส่วน l เท่ากับ n ลัมดาโอเคนะเพราะว่าแถบสว่างนั้นครูจะยกสูตรไปแล้วนะครับ dx ส่วน l เท่ากับ n ลัมดาต้องใช้สูตรนี้เพราะว่ามีค่า x มีค่าอะไรต่างๆนะแล้วโจทย์พวกนี้อย่ารีบแทนเลขย้ายข้างให้เสร็จก่อนครูกำลังหาลัมดาน้องเห็นแลมด้าอยู่ตรงนี้ลูกก็ย้ายให้เสร็จก็ตั้งแลมด้าไว้ฝั่งนี้ก็ได้ n คูณอยู่ย้ายไปหารนะครับ n คูณอยู่ย้ายไปหารก็จะกลายเป็น dx ส่วนด้วย n คูณอะไรลูกคูณ l นี่คือสิ่งที่น้องต้องแทนแล้วให้ได้คำตอบนะครับเพื่อที่จะได้แลมอะไรมาลูกแลมด้าเรื่องนี้แลมด้าสังเกตก็ให้หน่วยเป็นนาโนอะไรลูกนาโนเมตรเดี๋ยวเราก็คิดเลขแต่ว่าข้อควรระวังก็คือเวลาแทนสูตรต้องทำเป็นหน่วย SI หมดเลยนะครับหน่วย SI หมดเลยนะครูจะแทนแล้วนะแต่ตรงไหนดีเนี่ยเดี๋ยวก่อชิปรูปไปนิดนึงนะครับนะครูขอแทนตรงนี้นะแลมด้าอ่ะเท่ากับ dx ส่วนด้วย n คูณอะไรครับ n คูณ l d โจทย์ให้มาแล้วนี่ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิด2อันคือ0.03คูณ10ยกกำลังลบ3โอ้ยเลขดูนะครับ0.03
เขาบอกว่าโมห้าเก่งแล้วต้องคิดเลขซับซ้อนได้นะครับโอเคมาเขาก็เลยนะครับให้เลขซับซ้อนมาคูณ10 กำลังลบ 3เดี๋ยวเรามาช่วยคิดเลขนะครับโอเคคูณกับอะไรลูกคูณ x เท่าไหร่นี่ค่อยมา0.14อ่ะครูก็เขียนแล้วนะ0.14n เล็ก n เล็กเท่าไหร่เพราะว่าแถบสว่างลำดับที่5ดังนั้น n เล็กก็คือเลขที่ห้อยที่ตรงนี้นะลำดับที่5ก็ต้องแทน5โอเคนะแทน5 l คือระยะห่างระหว่างฉากให้มาแล้ว2เมตรก็แทนได้เลขมาตรงนี้ทุกคนเคลียร์แล้วลูกลองดูนะทำเองดูก่อนว่าได้คำตอบเท่าไหร่อ่ะแล้วเดี๋ยวรีเช็คกับคุณครูสัก2 นาทีครับลองดูแล้วเท่าไหร่แทนค่าดูนะครับว่าได้ข้อ1ข้อ2หรือว่าข้อ3ข้อ4เอาเลยโอเคน้ำเย็นน้ำเย็นอ๋อจิดาฟ้าน้ำเย็นนะลูกมีน้ำอิงมีน้ำเย็นนะครับมีแปรมีเฟอร์โอเคเป็นไงบ้างออกไหมทุกคนมาถึงตาครูคิดเลขบ้างนะครับโอเคเวลาเราคิดเลข5 คูณ 2ได้10นะครับคุณครูได้10นะโอเคทีนี้อันนี้มัน10 กำลัง 3อันนี้มัน10การคิดเลขก็ครูก็ต้องไปทดตรงนี้ใช่ไหมครับมันมี14 กับ 3ครูต้องทดดูก่อนเอา14 คูณ 3 4 3 12ทด1 3 1 3เป็น4นะครับข้อไหนมีเลข4 2ก็ตอบเลยนะลูกตอบข้อที่โอเคไหม
โอเคอันนี้คือลักไก่นะครับแต่จริงๆมันลักไก่แบบนี้ไม่ได้แล้วเนาะเนาะนะครับคุณครูต้องจิ้มเลขด้วยเนี่ยแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องคิดเลขไหมน่าจะไม่มีใช่ไหมลูกถ้าคุณครูยก14มาตรงนี้มันจะกลายเป็นเลข10คูณ10กำลังลบ2ส่วนไอ้0.03เนี่ยถ้าครูยกมาเป็นเลข3เฉยๆมันจะกลายเป็นมันจะต้องไปคูณด้วย10ยกกำลังลบอะไรด้วยลบ2นะครับเนาะส่วน10ข้างล่างเนี่ยพอมันขึ้นไปข้างบนครูจะคิดเฉพาะเลข10เนาะมันมี10กำลังลบ2คูณกับ10กำลังลบ2 10ยก10 10ด้านล่างอ่ะขึ้นไปข้างบนมันจะเป็น10กำลังลบ1ก็กลายเป็น10กำลังลบอะไรลูกลบ5เฉพาะเลข10ทั้งนั้น10กำลังลบ5นะครับ10กำลังลบ5หุ้ยลืมตัวหนึ่ง10กำลังลบอะไรด้วยลบ3อีกตัวหนึ่งนะครับไม่ได้ดูเลย10กำลังลบ3อีกตัวหนึ่งก็กลายเป็น10กำลังลบ8นะครับ10กำลังลบ8ไปคูณกับ42เนี่ยการคิดเลขของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่างการฝึกการคิดเลขของครูถนัดแบบนี้นะครับคือคุณครูเอาเลขเดียวๆไปคิดให้เสร็จก่อนแล้วก็ไอ้เลขเดียวๆเนี่ยถ้า0.14มันเป็นต้นยม2ตำแหน่งนั้นครูจะทดไว้คือ10ยกกำลังลบ2แล้วนี่ก็เหมือนกัน0.03ครูทดไว้10ยกกำลังลบ2แล้วจากนั้นน่ะคุณครูจะเอาเนี่ยลบ2กับ10กำลังลบ2 10กำลังลบ3แล้วก็10เฉยๆมันจะกลายไปเป็น10กำลังอะไรลูกลบ1ถูกต้องไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือลบ3พอคิดไปคิดมามันได้10กำลังลบ8ส่วนเลขที่ครูไปคิดจริงๆก็คือเอา14ไปคูณกับ42ดังนั้นเวลาเราตั้งตัวเลขลำดับสุดท้ายเนี่ยมันจะได้เท่ากับ42ไปคูณกับ10ยกกำลังลบอะไรลูกลบ8แต่น้องนั้นจะทำเป็นนาโนน้องจะทำเป็นนาโนน้องต้องทำเป็น10กำลังมันบอกว่านาโนใช่ไหมลูกข้อนี้นาโนน้องต้องทำเป็น10กำลังลบอะไรลูกลบ9เฮ้ยทำไงวะก็ต้องเพิ่มเลข0ให้กับ42ก็เลยกลายเป็น420คูณ10กำลังลบ9หรือว่าตอนนี้10กำลังลบ9ก็เลยกลายเป็นนาแล้วครับนาโนเมตรนาโนไปแล้วคำตอบก็เลยกลายเป็น420นาโนเมตรนะครับแต่ถ้ารีบทำข้อสอบเป็นข้อสอบช้อยคูณเฉพาะตัวเลขเดียวก็พอแล้วก็กาคำตอบเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคไม่รู้ว่าคุณครูพูดยาวเกินไปหรือเปล่าไม่เป็นไรเนาะถือว่าทวนการคิดเลขดังนั้นปัญหาของเรื่องนี้ปัญหาคือคิดเลขเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพลาดตัวเลขได้ง่ายนะครับอ่ะเรามาทำข้อที่3กันพูดนานจังครูช่องแคบคู่เหมือนเดิมทีนี้น้องน้องดูในไลน์นิดหนึ่งนะลูกคนครูบางคนรู้สึกว่านี่ครูใส่รูปนี้ไปก็คือนี่รูปอันนั้นเลยครูจะเซฟไว้แล้วเดี๋ยวทุกครั้งที่คุณครูทำโจทย์ครูจะยกรูปนี้มาตั้งไว้ข้างๆนะครับมันจะได้ให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะเพราะว่าเราเรียนสลิดคู่ดังนั้นรูปนี้ก็จะเป็นพระเอกทุกครั้งเลยเวลาเราทำจุดเราหาจุดปุ๊บเราก็ต้องดูว่ามันอยู่ตรงไหนในการทดลองของเรานี่คือ S1 S2 โอเคไหมลูกจุ๊บจุ๊บจุ๊บเดี๋ยววันนิดนึงนะอันนี้ S1 อันนี้ S2 แล้วเราก็อ่านจุดเลยนะครับช่องแคบคู่ห่างกัน 0.1 มิลลิเมตรนั่นก็คือค่าดีให้มาแล้วนะในรูปเราดีเท่ากับ 0.1 มิลลิเมตร 0.1 มิลลิเมตรคือ0.1 คูณ10ยกกำลังลบ3ให้ดีมาแล้วนะเมื่อฉายแสงความยาวคลื่นความยาวคลื่นคือแลมอะไรลูกแลมด้านะครับคุณครูเขียนตรงนี้เลยนะ600นาโนเมตรนะครับตกทั้งฉากบนช่องแคบนะแถบสว่างลำดับที่4บนฉากนะครับลำดับที่4บนฉากก็คือ A4 ห่างออกไปนะครับ80เซนติเมตรเกิดแถบสว่างลำดับที่4บนฉากที่ห่างออกไป80เซนติเมตรดังนั้นเกิดแถบสว่างห่างจากออกไป80เซนติเมตรไอ้ตัวนี้คือค่าอะไรลูกค่า L โอเคนะระยะห่างระหว่างฉากตรงนี้
คือ L L ตัวนี้คือ80 เซนนะครูทบไว้ตรงนี้นะจะได้ดูง่ายนะครับโอเคจะอยู่ห่างจากแนวกลางกี่เซนก็ถามว่า AC อยู่ห่างจากแนวกลางกี่เซนนั่นก็คือถามหาว่าค่า x มีค่าเท่าไหร่นั่นเองคุณครูก็ซูมรูปนิดนึงแล้วก็เอาค่ามาต่อตรงกลางนี่ A นะลูก A0ทุกคนเก่งแล้วแหละคุณครูว่านะตรงกลางคือ A0แล้วถัดไปก็เป็น A1แล้วก็ A2แล้วตรงนี้ก็คือ A อะไร A4ข้อนี้ก็ถามตรงเนี้ยที่ A4 ตรงเนี้ยว่า x มันเท่าไหร่จากนี้ถึงตรงเนี้ยโอเคไหมให้ d มาแล้วด้วยให้ l มาแล้วด้วยก็พูดถึงแถบสว่างอีกแล้วสูตรที่ใช้ก็คือสูตรเดิมเลยก็คือ d x ส่วน l เท่ากับ n แลมดาบางคนก็ขึ้นกูย้ายข้างเลยนะแลมดาก็จะเท่ากับ d x ส่วนด้วย n คูณ l อีกแล้วเราก็แทนนะครับหรอโอ้ยไม่ใช่ข้อนี้ถามหา x ใช่ไหมย้ายข้างผิดขอโทษ x เท่ากับ l ไปคูณนะลูกก็จะเป็น n แลมดาคูณ l โอเคนะส่วน d ก็ย้ายมาหารเพราะว่าคูณอยู่กับ x ขอโทษนะรีบเกินนะครับเนี่ยเราหาค่า x x ก็คือมันสูงจากเดิมเท่าไหร่เนี่ยก็บอกว่าจะอยู่ห่างจากแนวกลางกี่เซนก็คือตรงนี้ลูกคือ x คือ x เขียวในรูปของเราทีนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาแทนตัวเลขนะครับสิ่งที่ห้ามพลาดคือทำเป็นหน่วย SI ก่อนนะx เท่ากับ n ลำดับที่เท่าไหร่ลูก4ก็แทน n เป็น4ทุกคนเคลียร์นะ4ความยาวคลื่น600นี่ให้มาแล้ว600 600นาโนต้องคูณ10ยกกำลังลบ9นาโนลบ9นะ l 80เซน80เซนระวังดีๆด้วย80เซนต้องเป็น80เซนต้องคูณ10กำลังลบ2ตำเซนเป็นเมตรต้องคูณ10กำลังลบ2นะครับส่วน d คือ 0.1 คูณ10ยกกำลังลบ3ครูก็หาร d คือ 0.1 คูณ10กำลังลบ3เมื่อแทนทุกอย่างครบเราก็จำการจิ้มเครื่องคิดเลขเลยแต่ถ้าไม่จิ้มอ่ะครูคิดแบบปกติได้ไหมได้ครับเรามาดูนะเวลาเราคิดนะพร้อมไหมครับหายใจเข้าลึกๆเริ่มเลยตัวไหนมีทศนิยมคุณครูหรือว่ามีเลขศูนย์เติมเราจะทดนะครับตัวที่คุณครูจะทดก่อนมีตัวไหนบ้างตัวนี้ตัวเหลืองคุณครูจะทดก่อนเราทดยังไงลูกคุณครูนี่วิธีคิดของครูนะเผื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับให้มันเร็วๆแล้วไอ้ตัวนี้ 0.1 ครูก็จะทำเป็น10กำลังลบ1โอเคแล้วนะลูกต่อไป600คุณครูก็ดึงออกมา6แล้วครูทดเป็น10กำลัง2โอเคนะต่อไป80ก็เหมือนกันคุณครูก็ทดออกมาเป็นอะไรลูก8คูณ10เฉยๆโอเคไหมทีนี้เราก็จะเหลือเลขให้คิดของเราจริงๆก็คือสีชมพูนะเหลือแต่สีชมพูนะครับที่ต้องคิดจริงๆถ้าคุณครูแทนเลขไม่ผิดคิดไว้ครูก็ทดเลยนะ6คูณ4เอา4ไปคูณ6ไปคูณ8เนี่ยที่เราต้องคิดจริงๆนะ6อะไรคูณอะไรก่อนดีก็ได้หมดเลยนะครับไม่มีปัญหาแล้ว6 8 48อ่ะ48คูณ48 4 32ทด3 4คูณ4เป็น16นะครับก็จะเป็น19เฮ้ย20เท่าไหร่29คิดเลขผิดขอโทษ16บวก3นะครับได้19นะครับ192ไหนดูดิมีไหม192เฮ้ยมีตอบก็ไหนเลยข้อ2นะเอาแบบนี้เลยถ้าเป็นข้อชอยไม่ต้องเสียเวลานั่งคิดเลขทั้งหมดนะครับโอเคไหมน่าจะได้ไอเดียแต่ถ้าคิดเลขทั้งหมดอะลูกทำไงอะทีนี้ครูมาคิดเลขทั้งหมดให้ดูนะครูทดเสร็จปุ๊บครูก็ตั้งเลยลูกเลขทั้งหมดที่ครูคิดเมื่อกี้ก็คือ19อะไรครับ192ทีนี้ครูก็มาคิดที่เหลือเลยที่มันเป็นเลขที่คุณครูต้องทดต่อก็คือที่มันเป็นเลขยกกำลังทั้งหมดที่มันเป็น10ยกกำลังขอทดปากกาสีดำณบริเวณตรงนี้นะครับครูจะเริ่มแล้วนะลูก
สิบตัวแรกคือ10^2ทดไว้ก่อนบางคนคิดในใจเลยก็ได้นะอันนี้10^-9เนี่ย10^-9อีกตัวหนึ่ง10^-อีกตัวหนึ่ง10^-2ด้านล่างครับ10^-1มาจากเอกับ10^-3ก็กลายเป็น10^-410^-4มันหารอยู่ปอเอาไปคิดกับไอ้พวกข้างบนจาก10^-4มันจะกลายเป็น10^-4เป็นครูเขียนแล้วนะจาก10^-4มันจะกลายเป็น10^-4ทีนี้วิชาคณิตฐานเหมือนกันก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเริ่มเลยนะครับ2 กับ -2หมดนะ1+4ได้5 5-9 5-9ก็กลายเป็น10^ -5/9ได้เท่าไหร่แล้วอ่ะโอ้ลบเลขผิดเหรอครู -5/9ได้-4คุณครูได้10^-4ก็มาแทนตรงนี้แล้วคูณ10^-4อ่ะแต่ก็ต้องการหน่วยเป็นอะไรอ่ะคำตอบเราเป็นเซนนะคุณครูจะตามให้เป็นเซนนะครับมันจะได้กี่เซนนะก็จะคิดเลขอีกทีหนึ่งพอให้ได้ไอเดียเนาะว่าได้กี่เซนทำไมเลขมันไม่ค่อยสวยเลยของครูกลัวจะคิดเลขให้ผิดนะครับถูกท่าแรกนะพอรีบคิดเดี๋ยวครูคิดเลขผิดนะครับแต่ว่าให้ได้ไอเดียก่อนนะว่ามันจะประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคไหมดังนั้น10^-4เนี่ยคุณครูมันเป็นเมตรอยู่ใช่ไหมลูกโอ้เราจะทำเป็นเซนนะครับเราจะทำเป็นเซนทำยังไงหรอก็ทำแบบนี้ก็ได้ถ้าขั้นตอนเซนมันคือ10^-2ก็คูณ10^-2ส่วนด้วย10^-2แล้วก็คูณ m นะครับแล้วตัวนี้มันคือเซนติเมตรอยู่แล้วถูกไหมครับโอเคดังนั้น10^-2ขึ้นไปข้างบนก็จะกลายไปเป็น10เลข2กับเลข4คิดรวมกันเป็น10^ลบอะไรเหมือนเดิมลูกลบ2นะครับหน่วยก็จะมาเป็นอะไรแล้วลูกเซนติเมตร192คูณ10^-2หมายถึงต้องเขียนตัวยงกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็น192เซนติเมตรนั่นเองนะครับนี่ก็คือรีวิวการคิดเลขให้ดูว่าคุณครูคิดแบบเนี้ยแต่ใครที่คิดไม่เหมือนครูก็ได้นะแต่ขอให้ได้คำตอบเหมือนกันก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเรื่องนี้น่าจะซับซ้อนที่สุดเรื่องของการคิดเลขเลยครูว่าเพื่อให้ได้คำตอบถ้าเป็นข้อสอบที่ต้องคิดเลขนะแต่ถ้าข้อสอบเพื่อให้ได้คำตอบมันไม่ยากก็คือเหมือนที่คุณครูทำให้ดูเมื่อกี้ก็คือจบเลยผ่านได้ไหมลูกอ่ะกดหัวใจให้ครูหน่อยถ้าผ่านข้อนี้นี่กดคนเดียวแล้วนะครับโอเคทีนี้ถ้าติดตรงไหนก็ถามนะคุณครูก็ไม่เพราะว่าเป็นห่วงเหมือนกันต่อไปมาดูข้อ4ครับเรามาดูข้อ4กันต่อคือสลิดคู่ยังไงครูก็ต้องยกรูปนี้มาครูก็ copy รูปปิ๊บหนึ่งยกรูปนี้มาให้เหมือนเราให้พวกเราอีกรอบหนึ่งพวกเราก็จะได้ดูว่าเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนครูก็เริ่มนะครับพยายามยกรูปนี้บ่อยๆเดี๋ยวน้องจะได้จำได้ว่าคือรูปนี้คือการทดลองสลิดคู่เมื่อใช้แสงความยาวคลื่น5 × 10^-7เมตรคือแลมอะไรครับแลมดามาแล้วนะตกตั้งฉากกับสลิดคู่เกิดภาพการแทรกสอดบนฉากที่ห่างออกไป1เมตรดังนั้นห่างออกไป1เมตรคือ L ให้ L มาแล้ว1เมตรครูแทนในรูปนี้ดีกว่า1เมตรความยาวคลื่นให้มาแล้วเนาะคือ5 × 10^-7ถ้าระยะห่างระหว่างสลิดคู่เท่ากับ0.1มิลลิเมตรระยะห่างระหว่างสลิดคู่คือตัว D ในสูตรเรา D คือตรงนี้0.1มิลลิเมตร
มิลลิคือ10 กำลังลบ3คุณครูเขียนเลขแล้วเนาะทีนี้ก็ถามว่าอะไรลูกแถบสว่าง2 แถบที่ติดกันอยู่ห่างกันกี่เซนติเมตรแถบสว่าง2 แถบที่ติดกันอยู่ห่างกันนะครับกี่มิลลิเมตรเล่นคำนี้แถบสว่าง2 แถบที่อยู่ติดกันห่างกันกี่มิลลิเมตรก็ต้องดูตรงนี้ลูกครูซูมรูปนะแถบสว่าง2 แถบที่อยู่ติดกันถ้าดูในรูปนี้ถ้าก็ทดลองสีแดงนะอยู่ห่างกันกี่มิลลิเมตรนะครับแถบนี้กับแถบนี้มันติดกันไหมติดกันไหมลูกก็ติดกันแล้วก็ครูเขียนตรงนี้ก่อนก็ได้แถบสว่างที่ศูนย์อันนี้แถบสว่างที่หนึ่งอันนี้แถบสว่างที่สองอันนี้แถบสว่างที่สามก็บอกว่าแถบสว่างที่อยู่ติดกันนะครับห่างกันกี่เซนติเมตรถ้าเป็นแถบสว่างที่หนึ่งครูให้เป็น x หนึ่งใช่ไหมสูง x หนึ่งถ้าน้องหาความสูงของแถบสว่างที่สองก็จะเป็น x สองนะลูกวิธีการก็คือเอา x สองมาลบ x หนึ่งก็ได้น้องก็จะได้คําตอบข้อนี้จริงๆข้อนี้ก็คือเอา x 2ลบ x อะไรลบ x 1ก็ได้คําตอบเหมือนกันนะครับก็คือแค่เอา x 2มาลบ f 1ก็จะรู้ว่าแถบสว่าง2 แถบที่อยู่ติดกันนะครับมันห่างกันกี่เซนติเมตรก็คือต้องเอาอันที่1เอาแถบที่1มาลบแถบที่2นี่ที่คุณครูขีดไว้แล้วก็ระบายสีอะไรไว้ลูกสีเหลืองให้น้องดูนะก็คือต้องเอา2 แถบมาลบกันก็คือเอา x 2มาลบ x 1ถึงจะได้คําตอบของเราที่จุดถามโอเคนะคุณครูย้ำนะครับ2 แถบสว่างที่อยู่ติดกันห่างกันกี่มิลลิเมตรก็คือต้องหา x 2ลบอะไรให้เขาลบ x 2ลบ x 1x 2ลบ x 1งั้นทุกคนเห็นค่า x ปุ๊บยังไงมันก็หนีไม่พ้นสูตรไหนครับdx ส่วนอะไรลูกส่วน l เท่ากับ n แลมดานี่ของแถบที่1ต่อไปมันมี2 แถบที่ต้องคิดก็จะเป็น dx ส่วน l เท่ากับ n แลมดาของอันที่2แล้วเราจะให้อันไหนเป็นอันที่1อันที่2อันนี้อันที่1คุณครูก็ค่อย1โอเคไหมลูกนะอันนี้ก็ n ค่อย1ก็ได้แล้วก็อันที่2ก็ค่อย2n ก็ตรงนี้ก็ค่อย2เราเอา x มาลบกันคุณครูต้องเอาสมการที่2ลบสมการที่1โอเคทุกคนเคลียร์นะเราต้องจัดให้ได้ x 2ลบ x 1 x 2ลบ x 1คือตรงนี้ครูก็เลยต้องเอาสมการที่2แล้วก็น้องก็ลบด้วยสมการที่อะไรลูกที่1สมการที่2ลบด้วยสมการที่1ลบกันแล้วมันจะได้หน้าตาเป็นยังไงครับตัวที่มันเหมือนกันก็คือก้อนนี้ฝั่งด้านซ้ายลูกเหมือนกันคุณครูก็ดึงตัวร่วมก่อนนะมันก็จะได้เป็น dx ส่วน l ตัวเขียวคือตัวที่เหมือนกันดึงมันออกมาก่อนข้างในมันก็จะได้เป็น x 2ลบ x 1มันจะมี x 1กับ x 2อยู่เห็นไหมส่วนอีกฝั่งหนึ่งอีกพจน์หนึ่งก็คือ n คุณครูก็ต้องได้เป็น n 2ลบ n 1นะครับแลมดามันเหมือนกันเพราะว่าการทดลองเดียวกันความยาวคลื่นก็ต้องอันเดิมก็เลยเขียนแลมดาอย่างเดียวครับโอเคแล้วเราก็ต้องจัดรูปให้เหลือแต่ x 2ลบ x 1โอเคไหมก็จะเป็น n 2ลบ n 1เดี๋ยวก็แทนค่าทีเดียวนะครับโอเคเอ้า l หารอยู่ย้ายไปคูณ d คูณอยู่ย้ายไปหารโอเคได้กับแบบนี้ดังนั้น n น่ะเราแทน n เป็นอะไรลูกคุณครูจะเริ่มแทนแล้วเนาะ n ก็ต้องเป็น2ลบ1เนี่ยแถบที่2ลบแถบที่1ก็ต้องเป็น2ลบ1ส่วนความยาวคลื่นโจทย์ให้มาแล้วนะครับเท่าไหร่เอ้ย5คูณ10กำลังลบ7ครูแทนนะ5คูณ10กำลังลบ7ตรงนี้นะปากกาม่วงนะ
L หนึ่ง D ให้มาแล้ว0.1คูณ10กำลังลบ3ที่เหลือเราก็มาคิดตัวเลขกันนะครับน้องเห็นแล้วลูกเราก็คิดตัวเลขตรงนี้นะนะครับมีคำถามไหมตอนที่คุณครูไล่สมการมาทำไมต้องใช้สูตรนี้ก็เหตุผลเพราะมันให้ค่า x ค่า d มานะครับค่า l มายังไงต้องใช้สูตรนี้โอเคนะแล้วก็คำถามว่าแถบสว่าง2แถบที่อยู่ติดกันห่างกันกี่เมตรเราก็เลยต้องเอา2แถบมาลบกันก็ต้องเอา x 2ลบ x 1โอเคเคลียร์นะเป็นไงบ้างลูกได้เท่าไหร่คุณที่เหลือครูคิดเลขนะบางคนคิดเลขเสร็จก่อนครูแล้วแหละครูว่านะครับครูก็ใช้การทดเหมือนเดิมเนาะ0.1คุณครูก็มองเป็น10กำลังลบ110กำลังลบ3กับ10กำลังลบ1อยู่ข้างล่างนี้ก็กลายเป็น10กำลังลบ4นะครับ2ลบ1ก็ได้1ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็กลายเป็น510กำลังลบ4กับลบ7เราไปทดก็จะกลายเป็น10ยกกำลังลบ7บวกกับ4ก็กลายเป็น10ยกกำลังลบ3นะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ครูก็จะได้5คูณ10กำลังลบ310กำลังลบ3คือมิลลิคำตอบก็คือ5มิลลิเมตรนั่นเองแถบสว่าง2แถบห่างกันเท่าไหร่คำตอบคือ5มิลลิเมตรนะครับเพราะว่า10กำลังลบ3คือมิลลิคำตอบก็เลยตอบ5มิลลิเมตรนะครับโอเคผ่านได้ไหมถ้าผ่านได้ก็กดหัวใจให้ครูหน่อยเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อนะครับหรือมีใครติดธุระตรงไหนบ้างยังไปต่อได้ไหมลูกเดี๋ยวคุณครูจะช่วยทำอีกสักข้อพอให้ได้ไอเดียก่อนเพราะว่าตอนนี้น่าจะเริ่มเข้าใจแล้วนะครับไปกันอีกสักข้อไหมนะถ้าไปอีกสักข้อก็ปรบมือเลยปรบมือเลยนะมีใครทำปรบมือได้บ้างส่งปรบมือให้ครูหน่อยถ้าไปต่ออีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่งได้ครับไปข้อที่5เดี๋ยวกูจะพยายามหาข้อที่เป็นมุมบ้างนะเพราะว่าข้อที่เป็น dx ส่วน l น่าจะได้หรอเดี๋ยวเว้นข้อ5ไว้ก่อนไม่มีเลยครูมองเห็นโอ้นี่จะจบด้วยนี่นะโอเคงั้นทำข้อ5หน่อยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวข้อ6ข้อ7เนี่ยถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็ทำให้แต่ว่าวันนี้กลัวว่าพวกเราจะดึกด้วยนะครับเดี๋ยวลากยาวอีกเดี๋ยวคุณครูจะเดี๋ยวเราจะทำก็อีกนิดนึงแล้วครูทบทวนสัก3-4นาทีแล้วก็เรียนเสร็จนะนี่นะครับแล้วก็ข้อที่เหลือลองฝึกซ้อมทำเองดูก่อนไม่ได้ยังไงก็ทักคุณครูมาโอเคนะข้อที่5สลิดคู่อีกแล้วนะมีระยะห่างระหว่างสลิดก็รอบนี้เราจะไม่วาดรูปแล้วนะระยะห่างระหว่างสลิดใช้ตัวอะไรครับตัวดีจากอยู่ห่างจากสลิดใช้ตัว L ระยะห่างระหว่างแถบมืดที่อยู่ติดกันมีค่าเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตรนี่ต้องระวังนะระหว่างแถบมืดที่อยู่ติดกันมีค่าเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตรอยู่ตรงไหนวะต่อไปก็ถามว่าความยาวคลื่นแสงที่ใช้มีค่าเท่าไหร่ความยาวคลื่นแสงที่ใช้มีค่าเท่าไหร่นี่หาแลมด้าเอายังไงครูก็ต้องหารูปก่อนใช่ไหมครับใช้รูปเดิมนะลูกจะได้อธิบายพวกเราได้นะครับคุณครูวางรูปแล้วนะครับเหมือนเดิมนะค่าดีได้แล้วความยาวคลื่นกำลังถามอยู่ L รู้แล้วนะ1เมตรระยะห่างระหว่างจากกับแหล่งกำเนิด1เมตรทีนี้ตรงนี้แหละที่คุณครูจะชี้ว่ามันคือส่วนไหนในรูปการทดลองของเราระยะห่างระหว่างแถบมืดที่อยู่ติดกันอยู่ตรงไหนวะเรามาดูนะครับ
แถบมืดที่อยู่ติดกันนี่คือเส้นประนี่คือแถบอะไรลูกแถบมืดของครูนะครับดูในนี้ลูกโอเคนะแถบมืดที่อยู่ติดกันนี่แถบตรงนี้ก็เรียก n 1แถบต่อไป n 2นะแถบมืดถ้าคุณครูวัดความสูงของแถบมืด n 1ครูก็ให้เป็น x อะไรลูก x 1ถ้าวัดความสูงของแถบมืดที่2จากแนวตรงกลางนะขึ้นไปข้างบนปุ๊บครูก็วัดแบบนี้เราก็ลากเส้นประอันนี้คือ x 2ถ้าถามว่าระยะห่างระหว่างแถบมืดที่อยู่ติดกันมีค่าเท่าไหร่ก็คือเอา x 2ไปลบ x อะไรนั่นเองลูก x 1นั่นคือความหมายนั่นเองความหมายก็คือในรูปนี้นั่นเองโอเคไหมเพราะว่าแถบมืดมันอยู่ติดกันเท่าไหร่เราก็ต้องเอามันมาอะไรกันลูกลบเราก็จะได้รู้ว่าแถบมืดที่อยู่ติดกันห่างกันเท่าไหร่โอเคไหมแต่ว่าเวลาลบเราก็ต้องตั้ง x 2เพราะว่า x 2ยาวที่สุดลบด้วย x อะไรลูก x 1เห็นไหมทุกครั้งเราจะเทียบจากแนวตรงกลางเพราะว่าสูตรเรามันคิดมาจากแนวตรงกลางทุกคนเคลียร์เนาะดังนั้นไอ้สีเหลืองที่คุณครูขีดไว้นะครับครูก็มองมาแล้วก็เป็นแค่นี้คือ x 2ลบ x 1เท่ากับเท่าไหร่ 0.5 มิลลิเมตรมิลลิคือ10กำลังลบ3ดังนั้นถ้าไม่อยากย้ายสูตร ยกสูตรเดิมมาเลยก็ได้เพราะว่าอันเดียวกันเลยแต่ว่าครูก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วครูทำละเอียดเนาะทำให้ดูละเอียดเลยนะครับนะเนื่องจากว่ามีค่า x มีค่า l ต้องใช้สูตร dx ส่วน l ทีนี้น้องดูดีๆลูกเขาพูดถึงแถบอะไรครับมืด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 รอบนี้ข้อนี้เขาใช้คำว่าแถบมืดดังนั้น dx ส่วน l ไม่ n แลมด้านะครับต้องเป็น n ลบเศษ1ส่วน2อะไรลูกแลมด้าเวลาเราตั้งสูตรนี่คือสมการที่1โอเคนะคุณครูจะหา x ครูก็ต้องตั้ง2สมการเนาะก็จะเป็น dx ส่วน l เท่ากับ n ลบเศษ1ส่วน2แลมด้าเป็นสมการที่2อันแรกก็ห้อย2กับห้อย1ชุดการทดลองเดียวกัน l ก็เท่ากัน d ก็เท่ากันแต่ตัวที่ไม่เหมือนกันจริงๆก็คือตัว n n ตัวนี้ n 2กับ n 1เพราะว่ามีเกิดจาก x 2กับ x 1อย่างอื่นเหมือนกันหมดแล้วเราก็ตั้งสมการเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยโอเคไหมสมการที่2ลบสมการที่1ตัวที่เหมือนกันก็ดึงออกมาเลยนะครูเขียนแล้วนะ d ส่วน l ตัวที่ไม่เหมือนกันก็มาลบกัน x 2ลบ x 1เขียนนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับลบเลขยังไงดีครูตัวนี้เราจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับกลัวว่าพวกเราตัวพวกเราน่าจะเก่งกันนิดคุณครูว่าเนี่ยมีปัญหาครูมีปัญหาอยู่คนเดียวครูก็ตั้ง n 2ลบ n 1มันก็ถูกนะแต่ตรงนี้แหละแต่ตรงนี้ครูไปทดตรงนี้ให้พวกเราดูนิดหนึ่งนะมันมีลบเศษ1ส่วน2ลบด้วยลบอะไรลบเศษ1ส่วน2มันได้เท่าไหร่ลบเศษ1ส่วน2แล้วก็ลบด้วยลบเศษ1ส่วน2มันจะกลายเป็นลบเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2คำตอบเป็น0ว้าสุดท้าย1ส่วน2ลบ1ส่วน2ลบกับลบ1ส่วน2มันตัดกันหมดนะโอเคไหมมันก็มีตัวที่เหลือที่เหมือนกันก็คือแลมด้าของเรานั่นเองสุดท้ายก็คือสูตรเดิมนะครับแทนไปแทนมานะก้อนนี้ก็หาความยาวคลื่นของแสงครูก็จะเริ่มแทนเนาะครูกำลังก็หาตัวแลมด้าตัวนี้n ลบกันก็มันต้องเป็น2ลบอะไรลูก2ลบ1แทนเข้าไปเลย2ลบ1ยังไงมันก็ได้1อ่ะนะถูกไหมฝั่งนี้ยังไงมันก็ได้1เพราะว่ามัน2ลบ1แต่ฝั่งนี้ลูกดีเท่าไหร่ทุกคนต้องช่วยไปช่วยดูครูหน่อยนะครูจำไม่ได้กันเดี๋ยวครูไปดูดีก่อนแล้วลูกดีโจทย์ให้มา 0.1 เซนนี่ระวัง 0.1 เซนศูนย์จุดหนึ่งคูณสิบกำลังลบ2เป็นเซนนะครับส่วน L โจทย์ให้มาเท่าไหร่เอ่ย L ให้มา1เมตรตรงนี้ลูก1เมตรได้ง่ายดีจัง L
ให้มาเมตรหนึ่งพอดีเลยแล้วก็ x 2ลบ x 1เราพิจารณามาจากโจทย์แล้วก็ให้มาแล้วนะคือ 0.5 คูณ10กำลังลบ3ครับผมที่เหลือเป็นการคิดเลขนะครับนะเรามาคิดเลขกันเนาะอย่าตกใจตัวเลขครับลูกไม่ตกใจเลยครูเห็นครูก็ยังตกใจเลยอันนี้ได้1อันนี้เหลือเริ่มได้ทีนี้ตัวนี้หาร1ก็คือได้1เนาะนี่เป็นหาเนาะนะครับน้องๆสังเกตดูนะครับมันเหลือแค่ 0.5 คูณกับ 0.1 ยังไงคำตอบข้อนี้ต้องมีเลข5ข้อไหนลูกที่มีเลข5เอตอบข้อไหนครับข้อ3โอเคไหมถ้าเขาไม่ถามคำตอบที่เป็นตัวเลขก็แค่เช็คจากตัวเลขที่แทนแล้วก็กาคำตอบเลยนะครับเวลาสอบจริงๆเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการคิดเลขนะครับโอเคตอนนี้ยังไงครูก็ต้องคิดเลขใช่ไหมนั่นแหละครูไปกาคำตอบแล้วแต่ครูต้องคิดเลขนะ0.1 มันคือ10กำลังลบ1 0.5 ก็คือ5คูณกับ10กำลังลบ1ถูกไหมงั้นครูดึงออกมาก่อนดึง5ออกมาก่อนแล้วก็มี0จุดลบลบ1ลบ2เป็นลบ3ลบ3กับลบ1ก็เป็นลบ4ลบ4กับลบ3ก็เป็นลบ7นะเท่ากับแลมด้านี่ก็คือความยาวคลื่นที่ได้ก็คือ5คูณ10กำลังลบ7แต่โจทย์นั้นต้องการเป็นหน่วยนาโนเมตร5คูณ10กำลังลบ7ครูจะทำเป็นนาโนนะครับนาโนมันคือ10กำลังลบอะไรนะลูกลบ9โอเคไหมเวลาครูจะแปลงครูต้องคูณ10กำลังลบ9ส่วนด้วย10กำลังลบ9คิดแบบนี้มันจะง่ายนะลูกแล้วคำตอบมันก็จะออกมาเป็นตัวนี้มันจะกลายไปเป็นตัว n ตัวนาโนแล้วนิดหน่วยเมตรถูกไหมดังนั้นลบ9ตัวนี้นะครับมันขึ้นไปบวกกับลบ7ก็เลยกลายเป็น10กำลัง3 5คูณ10กำลัง3แล้วตอนนี้ออกมาเป็นตัว n ก็กลายเป็นหน่วยแล้วนะนาโนเมตรเนี่ยเวลาครูแปลงครูจะทำอย่างเนี้ยถ้ากันพลาดแต่ถ้าเคยคิดเลขคล่องแล้วก็ได้เหมือนกันแต่ถ้ากันพลาดก็คิดประมาณนี้5คูณเฮ้ยคุณลบเลขผิด9นะครับลบ7ได้2แล้วลูกได้2แล้วลูกดังนั้นก็คือได้500ซึ่งคำตอบของเราก็ตรงกันเป๊ะๆเลยนะนี่โยงมาตรงนี้เลยนะได้500โอเคนี่เสร็จแล้วนะครับของเราวันนี้เป็นไงบ้างดีขึ้นไหมมีตรงไหนน้องแก้มน้ำอิงเฟอร์แปรน้ำเย็นมีตรงไหนอยากจะถามครูบ้างไหมลูกหรือว่าหลับกันหมดแล้ววัยรุ่นก็น่ายังไม่หลับนะครูว่ากันคืนเนาะยังไม่หลับใช่ไหมลูกโอเคนะครับเนาะก็เดี๋ยวครูจะสรุปให้สัก 2-3 นาทีนะว่าเราเรียนอะไรไปบ้างนะครับเนาะโอเคนะเราจะมาสรุปกันก่อนนอนจะได้ไม่ต้องไปอ่านเพิ่มนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็ไม่ต้องไปอ่านเพิ่มอีกแล้วโอเคเราเรียนเรื่องการแทรกสอบดังนั้นรูปนี้คือพระเอกนั้นดูก่อนนอนโอเคการแทรกสอบคือการปล่อยแสงโอเคไหมลูกจากผ่านรู2รูในแหล่งกำเนิด S1 กับ S อะไรครับ S2 นะแล้วจะพอเราไปเอาฉากไปบังปุ๊บมันจะเกิดแถบสว่างมืดสว่างมืดสว่างมืดสลับกันไปแบบนี้เลยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอเคไหมแนวสว่างที่1แนวสว่างตรงกลางก็เรียก A0 ทุกคนเคลียร์แล้วนะลูกแนวสว่างตัดไปก็ได้ไปเรื่อยๆ A1 A2 นะครับ A3 อะไรไปเรื่อยๆแต่ระหว่างกลางตัวนี้นะครับแต่เราก็จะมีแนวตรงนี้ก็จะเป็น n1 แนวตรงนี้แนวมืดตรงนี้ n2 แนวมืดตรงนี้ก็ n3 ด้านล่างเราก็เขียนเหมือนกันนะโดยข้อตกลงของเราเวลาเราทำ
โจทย์ใช่ไหมครับดีคือระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดในสูตรเรานะลูกดีนะแล้วก็ L คือระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสงจนถึงฉากก็คือ L ในสูตรเรานะครับแล้วก็ถ้าเราวัดความสูงของแถบสว่างเราใช้เป็น x นะขึ้นอยู่ว่าน้องวัดที่ตำแหน่งไหนถ้าน้องวัดที่ A อะไรครับ A3 แถบสว่างลำดับที่3น้องวัดความสูงของ A3พอน้องวัดปุ๊บน้องก็จะเขียนว่าเป็น x อะไรนั่นเองลูก x3 โอเคแต่ถ้าน้องวัดความสูงของแถบมืดที่ที่2ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับน้องก็ลากปึ๊ด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 นะเวลาเราใช้ x เราก็ใช้เป็น x อะไรเหมือนกันลูก x2 เหมือนกันx2 เหมือนกันโอเคต่อไปสูตรที่ใช้มีแค่หลักๆแค่3สูตรแต่เราก็ต้องแยกว่าเป็นแนวสูตรที่ใช้สำหรับแนวสว่างหรือเจอคำว่าปฏิบัตินะครับแล้วก็สูตรที่ใช้สำหรับแนวมืดนะเจอกับภาษาไทยก็จะใช้คำว่าบัพแนวปฏิบัติก็คือ A ใหญ่นะครับแนวบัพก็คือ N ใหญ่โอเคครูว่าจะเริ่มเขียนสูตรแล้วนะครับก็จะเป็น S1P ลบ S2P แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือ D sin theta แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ DX ส่วนอะไรลูกส่วน L ถ้าเป็นปฏิบัติเราจะจับเท่ากับ N lambda เลยในสูตรเข้าใจมั้ยเท่ากับ N lambda เลยแต่ถ้าเป็นแนวบับสูตรเหมือนกันแต่เปลี่ยนจาก N lambda เป็นไปจับเท่ากับ N ลบเศษ1ส่วน2 lambda ทั้งหมดเลยนะครับแต่หลักๆก็เป็นเรื่องสลิดคู่จริงๆนะครับสูตรที่ใช้เยอะที่สุดเวลาเราทำข้อสอบคือสีเหลืองที่คุณครูระบายรองตัดมาคือสีส้มถ้าเขาให้มุมมาต้องใช้สีส้มทันทีเลยเวลาคำนวณโจทย์นะครับต้องใช้สีส้มทันทีเลยถ้าใครลืมว่าตัวแปรไหนคืออะไร n ตัวนี้ก็ลูก n เล็กตัวนี้ก็คือดูว่ามันเป็นบับที่เท่าไหร่ปฏิบับที่เท่าไหร่โจทย์จะบอกมาถ้าเป็นปฏิบับที่2 n ก็ต้องแทนเป็น n เล็กก็ต้องแทนเป็น2ถ้าปฏิบับที่5 n ก็ต้องแทนเป็น5นะครับเนาะเนี่ยเรียนไปเรียนมามีแค่นี้ที่ทำโจทย์กันเมื่อตะเกียบก็คือหน้าเดียวแต่ต้องดูให้เป็นว่า l อยู่ตรงไหนนะx อยู่ตรงไหนนะแล้วเดี๋ยวน้องก็จะทำโจทย์ได้แล้วโอเคไหมขอคำถามครับนะถ้าไม่มีคำถามเราจะไปนอนพักผ่อนกันได้แล้ววันนี้มีคำถามที่จะถามคุณครูบ้างไหมครับทุกคนเกิดไม่ถามได้เลยนะลูกถ้ารู้สึกว่าคุณครูอธิบายตรงไหนไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่เคลียร์ถามได้เลยนะครับเนาะมีไหมครับเงียบหมดเลยเนาะน้ำยิงมีคำถามไหมลูกวันนี้ไม่มีเฟอร์มีอะไรจะถามคุณครูบ้างไหมไม่มีนะครับครูพูดอยู่คนเดียวนะครับโอเคได้ก็เนาะเดี๋ยวยังไงก็ลองกลับไปตัวอีกนิดนึงนะครับถ้าติดตรงไหนลูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็มาถามคุณครูก็ได้ถ้าเจอกันเนาะโอเคถ้าคืนนี้ก็คุณอีฟนิ่งทุกคนนะเพราะว่าคิดว่าทุกคนน่ายังไม่ได้นอนอ่ะคุณว่าน่าจะทําการบ้านกันต่อนะครับส่วนครูกุ๊ดไนท์แล้วครูไปนอนแล้วก็วันนี้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนไปก่อนนะลูกโอเคนี่ส่งอันนี้ไปให้ละ good night good night